สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินครูไหมเอ่ยได้ยินไหมครับได้ยินไหมตอบครูหน่อยเร็วได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินเนาะอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเอ้ยไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วสิวันอังคารใช่ไหมที่เราเรียนไปเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างจำได้หรือเปล่าเรื่องสุดท้ายที่เราค้างกันคือเรื่องของแรงดันภาชนะแล้วก็แรงดันเขื่อนใช่ไหมครับเราเรียนไปถึงเรื่องไหนแล้วแรงดันก้นภาชนะเราเรียนไปแล้วใช่ไหมแรงดันก้นภาชนะเราเรียนไปแล้วจําได้ไหมครับแรงดันก้นภาชนะจะมีอะไรบ้างเอ่ยถ้าเป็นฝาเปิดจะมีแรงดันอะไรบ้างครับแรงดันก้นภาชนะเกิดขึ้นที่ไหนครับเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยเกิดขึ้นที่ก้นภาชนะค่ะเกิดขึ้นอยู่ที่ก้นภาชนะนะครับเกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณก้นภาชนะแรงดันเนาะคราวนี้ถ้าเป็นฝาเปิดนะครับแรงดันมันจะเป็นแรงดันเกตนะครับที่เกิดขึ้นเนาะเราใช้โล GH เนาะจากสูตร F เท่ากับจำได้ไหม P เท่ากับ F ส่วน A ถ้าเราอยากรู้แรงดันเราย้าย A ขึ้นไปคูณใช่ไหมเราจะได้สูตรนี้กลับมาสูตรนี้มาจากนั้นความดันเป็นความดันเกตนะครับความดันที่เกิดขึ้นความสูงเนาะความดันตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากน้ำมันกดลงมาเกิดจากน้ำกดลงมาที่ก้นภาชนะนะครับเลยเป็นความดันเกตเนาะน้ํามันมีความลึกหรือความสูงของน้ําด้วยนะครับดังนั้นมันเลยเป็นความดันเกตเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความดันที่มันเกิดขึ้นคือความดันเกต F เท่ากับ PGA นี่ไง F เท่ากับ PGA ถ้ามันเป็นฝาเปิดใช่ไหมครับจะมีความดันบรรยากาศเข้ามาด้วยความดันบรรยากาศก็จะดันมาตรงนี้ดันเพิ่มเข้ามาเนาะแต่ถ้าเป็นฝาปิดก็จะไม่มีความดันบรรยากาศนะครับนี่ก็คือแรงดันก้นภาชนะเนาะต่อมาครับแรงดันข้างภาชนะแรงดันข้างภาชนะอย่างที่ครูบอกว่าแรงดันมันมีดันข้างๆใช่ไหมครับจากนั้นแรงดันตัวนี้อ่ะพอเราจะหาแล้วอ่ะเราต้องหาเป็นค่าเฉลี่ยของมันเพราะว่าแรงดันทุกจุดนะครับมันจะมีค่าเท่ากันเพราะมันดันไปฝั่งนี้ดังนั้นเราจึงต้องหาค่าเฉลี่ยของมันแต่การหาค่าเฉลี่ยนั้นอ่ะมันจะต้องคิดความสูงของมันด้วยดังนั้น P บนน่ะจึงมีความดันเป็นเท่าไหร่ครับถามว่ามีความลึกไหมระดับน้ำอยู่ตรงนี้มีความลึกไหมไม่มีความลึกใช่ไหมครับแต่ตรงนี้อ่ะมีความลึกเป็นยังไงนี่ไงเป็น S ถูกไหมครับเวลาดูห้ามดูอย่างนี้นะห้ามดึงลงนี้ห้ามตรงนี้ดึงลงมาห้ามทำอย่างนี้นะครับเราจะวัดความลึกของมันนะครับถ้าความสูงต้องวัดขึ้นข้างบนถ้าเราจะบอกว่าความสูงวัดขึ้นข้างบนตรงนี้วัดขึ้นข้างบนได้นี่คือความสูงความลึกคือตรงนี้เห็นไหมความลึกนะครับแต่ตรงนี้ความสูงเท่าไหร่ h เป็น0 h เป็น0นะครับเพราะว่าเราไม่ได้วัดเราวัดจากระดับน้ำจนถึงความดันที่เราสนใจซึ่งความดันกับระดับน้ำมันอยู่ระดับเดียวกันเลย P top ก็คือ P บนสุดเลยนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยของความดันหายังไงบวกการหาร2ใช่ไหม P บนบวก P ล่างหารด้วย2นะครับ P บนความดันในช่วงตอนบนคือเท่าไหร่คือ0บวกกับ P ล่างหารด้วย2เกิดเป็น1ส่วน2 P ล่างคูณ A จากนั้น P ล่างคืออะไรมันเกิดจากความดันเกตใช่ไหมครับความดันที่น้ำกดลงมาก็เป็น low gh แทนค่าไปเป็น1ส่วน2 low gh a นี่คือความดันด้านข้างนะครับจากนั้นเอามาเป็นฝาปิดระบบของฝาเปิดก่อนนะครับระบบของฝาเปิดแล้วก็บวกความดันบรรยากาศเข้าไปแค่นั้นระบบของฝาปิดโทษทีครับตรงนี้เป็นฝาปิดเนาะไม่ใช่ฝาเปิดฝาปิดแล้วก็ไม่ต้องบวกความดันบรรยากาศเข้าไปเองนะครับจำตรงนี้ให้ดีนะครับคอนเซปต์ตรงนี้แรงดันข้างภาชนะจะเท่ากับ1ส่วน2 rho gh
จำไว้นะแรงดันข้างภาชนะเท่ากับ1ส่วน2 rho gHa นะครับ1ส่วน2 rho gHa เพราะว่าเราจะไปขึ้นแรงดันที่3แรงดันเขื่อนซึ่งแรงดันเขื่อนครูถามว่าแรงดันเขื่อนเป็นแบบไหนแรงดันเขื่อนเป็นแบบที่1หรือแบบที่2เอ่ยก้นหรือว่าข้างภาชนะครับเป็นแบบไหนเอ่ยแรงดันเขื่อนจะเป็นแบบไหนครับจีนจีนมาไหมเอ่ยจีนวินวินโมเมมาค่ะโมเมคิดว่าแรงดันเขื่อนแรงดันเขื่อนน่ะจะเป็นแรงดันคล้ายๆกับประเภทไหนเอ่ยระหว่างข้างภาชนะกับก้นภาชนะข้างเหรอคะเหมือนข้างใช่ไหมครับลองดูรูปนี้นะแล้วเราจะเข้าใจเนาะดูรูปนี้นะครับเราจะเข้าใจเห็นไหมแรงอันนี้คือน้ำอันนี้คือเขื่อนสันเขื่อนนะครับน้ำมันก็จะมากระทบตรงนี้แรงดันก็จะมาด้านข้างภาชนะนะครับเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของหัวข้อที่3คือแรงดันเขื่อนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาทบทวนก่อนแรงดันข้างภาชนะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าระดับน้ำในตู้ปลารูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของแรงทั้งหมดที่น้ำกระทำต่อด้านข้างของตู้ปลานะครับจะแรงที่กระทำของน้ำของตู้ปลาครับจะเพิ่มเป็นกี่เท่าถ้าระดับน้ำในตู้ปลารูปสี่เหลี่ยมเพิ่มเป็น2เท่าแรงทั้งหมดที่กระทำต่อด้านข้างของตู้ปลาจะเพิ่มเป็นกี่เท่าทำยังไงเอ่ยอันนี้ตู้ปลานะครับตู้ปลาตู้ปลาตู้ปลาเป็นยังไงตู้ปลาแรงดันจะอยู่ด้านไหนเอ่ยด้านข้างหรือด้านก้นภาชนะด้านข้างภาชนะใช่ไหมครับตรงนี้ขอถามแทนแรงด้านข้างถูกไหมเราวาดตู้ปลาก่อนเลยอันดับแรกวาดตู้ปลาก่อนเลยแป๊บนึงนะครับสมมติว่ามันตรงเนาะอ่ะสมมติว่าตู้ปลามันตรงนะครับขวดจะว่าไม่ตรงเนาะอ่ะคราวนี้ตู้ปลามันจะมีอะไรบ้างเอ่ยเราย้อนกลับไปดูตัวแปรก่อนจำได้ไหมครับว่า1ส่วน2 rho gHa h คืออะไร h คืออะไร rho เรารู้อยู่แล้วว่าความหนาแน่น g เรารู้อยู่แล้วว่าค่า g 9.8 หรือว่า10เนาะ10ก็ได้นะครับGHH คืออะไรเอ่ยความสูงความสูงอ่ะดิดี้ตอบความสูงครูถามต่อครับนาเดียตอบเซฟตังเมมาหรือเปล่าครับเซฟกับตังเมมาไหมไม่มานะครับนาเดียนาเดียครับคราวนี้นาเดียค่ะความดิดี้บอกว่าความสูงแล้ว H คือความสูงของอะไร1ความสูงของภาชนะ2ความสูงของน้ำความสูงของน้ำค่ะความสูงของน้ำนะครับจำไว้ให้ดีนะครับ h คือความสูงของน้ำเนาะต่อไปเสมาครับเสมามาหรือเปล่ามาครับ a คืออะไรครับ a คืออะไรa คืออะไรครับA คืออะไรเอ่ยคือ A คืออะไรครับA คือพื้นอะไรครับเสมาเ
ซีวาอยู่ไหมซีมาได้ยินครูไหมครับอ่ะช่วยเพื่อนหน่อยครับหงมาไหมหงมาค่ะอ่ะหงช่วยเพื่อนหน่อยครับว่า A คืออะไรเอ่ยพื้นที่เหรอคะ A คือพื้นที่นะครับ area เนาะ A คือพื้นที่นะครับอ่ะลองดูตรงนี้เขาบอกว่าต้องการรู้แรงดันข้างภาชนะตรงนี้ตู้ปลานะครับอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นระบบปิดเนาะก็คืออ่ะตู้ปลานะครับอันนี้คือถ้าสมมติตู้ปลานะครับเราจะให้เป็นฝาปิดเนาะระบบฝาปิดนะครับตรงนี้แรงดันข้างภาชนะมีค่าเท่าไหร่ครับจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ข้างภาชนะ F เท่ากับ1ส่วน2 rho g h a เขาถามว่าถ้าระดับน้ำในตู้ปลารูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแปลว่าอะไรครับดูนะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรครับด้านนี้คือด้านพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรเอ่ยสุดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเป็นยังไงครับกว้างคูณยาวใช่ไหมเนาะกว้างคูณยาวหรือว่ากว้างของครูเป็นสูงก็ได้นะครับเป็นกว้างหรือสูงก็ได้นะครับด้านกว้างของครูคือด้านสูงนั่นเองถูกไหมนี่คือด้านยาวนี่คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นครูแทนค่าตรงนี้ไป rho g h ครูแทนไปเป็นอะไรเป็น h l จากนั้นดูนะครับ f ของครูเท่ากับ1ส่วน2 rho g l h กำลัง2อันนี้แค่แปลง area นะครับแปลงพื้นที่ยังไม่ได้นั้นเลยนะครับยังไม่ได้แทนค่าไปในสูตรเลยนะครับนะครับอ่ะลองดูครับตอนนี้ทำยังไงเอ่ยคราวนี้ครับทำยังไงเขาบอกว่าถ้าระดับน้ำในตู้ปลาของรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแปลว่าอะไรเพิ่มขึ้นครับh หรือ l h ค่ะ h เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าh เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใช่ไหมครับเพราะระดับน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครูถามว่าตัวแปรไหนบ้างที่มีผลอย่าลืมนะ l ก็มีผลนะใช่ไหมครับแสดงว่าถ้า l และ h เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจะเป็นยังไงครับแรงจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้คืออันแรกใช่ไหมถ้าสมมุติครูบอกว่า l และ h กำลัง2เนี่ยเป็น2เท่าของ l และ h กำลัง2เดิมตัวนี้ก้อนนี้คือ l และ h กำลัง2ของตอนที่1ก็คือยังไม่เติมน้ำเข้าไปคือระดับน้ำปกติแล้วครูบอกว่า l h 2อ่ะมันเป็น2เท่าของ l h 1
พราะเติมน้ำเป็น2เท่าใช่ไหมครับดังนั้น F1 ตรงนี้มันเท่ากับ1ส่วน2 ρg LH2 ของระดับน้ำตอนที่1แต่คราวนี้มาดูนะครับแรงในตอนที่2เป็นยังไงเอ่ย1ส่วน2 ρg 2เท่าของ LH กำลัง2และของระดับน้ำตอนที่1ถูกไหมครับอย่างนี้งงไหมเอ่ยไม่นะครับอ่ะคราวนี้ดูนะครับครูเลยดึงมาเลยดึงออกมา F2 จึงเท่ากับ2คูณอยู่กับ1ส่วน2 ρg LH2 ยกกำลัง2ของตอนที่1เห็นไหมเอ่ยตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรคือ F1 ใช่ไหมเพราะฉะนั้น F2 จึงจะเท่า2เท่าของ F1 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงก็จะเป็น2เท่าของแรงเดิมใช่ไหมครับแรงที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของแรงเดิมก็คือ F2 เท่ากับ2เท่าของ F1 นี่คือคำตอบงงไหมครับงงไหมไม่งงเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์ซะส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับแต่เราอย่าลืมสูตรนี้นะครับสูตรนี้เดี๋ยวเราไปใช้กันในเรื่องของเขื่อนเหมือนกันนะครับคราวนี้มาเรื่องที่3คือแรงดันเขื่อนนะครับแรงดันเขื่อนแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือเขื่อนตรงกับเขื่อนทำมุมนะครับเขื่อนตรงกับเขื่อนทำมุมนะครับวันนี้เราอาจจะได้แค่เขื่อนตรงนะครับเขื่อนตรงดูนะแบ่งออกเป็น2รูปแบบเหมือนกันเขื่อนตรงก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบน้ำด้านเดียวกับน้ำคนละด้านนะครับน้ำ2ด้านอย่างนี้เนาะวันนี้เราอาจจะได้แค่น้ำด้านเดียวเนาะมีตัวอย่างและมีควิซด้วยนะครับวันนี้เขื่อนครูบอกแล้วเขื่อนคืออะไรคือตรงนี้อันนี้คือเขื่อนใช่ไหมครับอันนี้คือรับน้ำเวลาแรงรับน้ำเราคิดตรงนี้มวลน้ำความดันกดมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่คิดตรงนี้เนาะความสูงเราคิดระดับน้ำจำไว้นะครับความสูงเราคิดที่ระดับน้ำของน้ำว่าสูงเท่าไหร่ไม่ใช่ความสูงของเขื่อนนะครับ L คือความยาวของเขื่อนแต่ L อ่ะมันคือความยาวของเขื่อนเอาง่ายๆเลยทำไมเราเอา L คือความยาวของเขื่อนครูถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าน้ำอ่ะมันไม่สุดตรงนี้น้ำมันอยู่แค่ตรงนี้มันไม่ถึงตรงนี้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับน้ำมันก็จะเต็มเลยตรงนี้เลยแต่ว่าน้ำข้างบนที่ทำไมความสูงเอาแค่ระดับน้ำเพราะว่าอะไรข้างบนนี้มันไม่มีน้ำถูกไหมครับเหมือนเราเรามีกล่องหนึ่งใช่ไหมครับเราเทน้ำไปทำไมเราต้องวัดความยาวกล่องเพราะน้ำมันอยู่ทั่วเลยความยาวกล่องถูกไหมแต่ความสูงเราวัดแค่ในระดับน้ำเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มีบางจุดที่น้ำมันไม่น้ำมันยังไปไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลยวัดระดับน้ำความยาววัดตามเขื่อนเลยแต่ความสูงเราวัดที่ระดับน้ำสูงเท่าไหร่นะครับคราวนี้จำได้ไหมครับว่าสูตรว่ายังไงเอ่ยแรงดันข้างเขื่อนสูตรว่าไงเอ่ย F เท่ากับ F เท่ากับเท่าไหร่ครับอะไรนะครับแรงดันเขื่อนนี่ไงสูตรนี้ไง F เท่ากับ1ส่วน2 pgh ρ g hA ใช่ไหมครับเราใช้สูตรนี้ได้เลยเนาะใช้สูตรนี้ได้เลยแล้วA มันคืออะไรล่ะครู A มันคืออะไรครับจำได้ไหมพื้นที่ A, พื้นที่แล้วพื้นที่สูตรว่ายังไงเอ่ยL คูณ L คือความ
ยาวคูณกับความสูงใช่ไหมครับ lh เนาะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตัว l เล็กดีกว่าครับเนาะมันจะได้สมูทนะครับ lh พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมตรงนี้ด้านนี้คือ l ด้านนี้คือ h พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคืออะไรคือ l คูณ h กว้างคูณยาวหรือว่าสูงคูณยาวนั่นเองนะครับเพราะฉันได้ว่า f เท่ากับ1ส่วน2 log l h กำลัง2นี่คือสูตรของความดันแรงดันของเขื่อนนี่คือสูตรของความดันโทษทีครับแรงดันของเขื่อนเนาะถ้าเราต้องการรู้ว่าเขื่อนมันจะรับระดับน้ำได้เท่าไหร่เราต้องรู้ความยาวความสูงของระดับน้ำก่อนนะครับครูถามว่าทำไมไม่บวกความดันบรรยากาศเข้าไปเพราะอะไรเอ่ยเพราะมันมีค่าน้อยมากนะครับเอาง่ายๆถ้าสมมติการที่เราบวกค่าน้อยไปนะครับลองยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามีสมมตินะเรามีเงิน1ล้านบาทแล้วคราวเนี้ยครูบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนักเรียนทุกคนครูจะให้เงินเพิ่มอีกคนละ10บาทถามว่าครูท่านอื่นเดินมาถามว่าอ่ะนักเรียนมีเงินเท่าไหร่เราจะตอบว่า1ล้าน10บาทหรือว่า1ล้านคะจะตอบยังไงตอบว่าอะไรเอ่ยสมมุติเรามีเงิน1ล้านใช่ไหมครับ1ล้านแล้วครูเว้นให้ไปอีก10บาทแปลว่าเรามี1ล้านกับอีก10บาทแล้วเวลาคนถามคนอื่นถามมีเงินเท่าไหร่เราจะตอบว่าเท่าไหร่ครับตอบว่ายังไง1ล้าน1ล้าน1ล้านค่ะ1ล้านใช่มั้ยครับเราก็ไม่ตอบเพราะว่า10บาทมันเป็นแค่จุดเล็กๆถูกไหมเอาง่ายๆถ้า10บาทหายไปอ่ะสมมติมีเงิน100ล้าน10บาทหายไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่มั้ยเหมือนกันครับตรงนี้พอเราบวกเข้าไปอ่ะมันเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยไม่คิดนะครับเราเลยไม่คิดนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความดันบรรยากาศเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เนาะคราวนี้ครับเราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณ f เท่ากับ1ส่วน2 rho g l h กำลัง2มันมาจากไหนมาจากสูตรนี้แหละเราเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นความยาวกับความสูงแค่นั้นเองนะครับลองดูตัวอย่างครับตัวอย่างเขื่อนแห่ง1ยาว100เมตรสูง30เมตรครูถามก่อนว่าเขื่อนยาว100เมตรคืออะไรครับตัวแปรอะไรของเราเอ่ย L ใช่ไหม L สูง30เมตรคือตัวแปรอะไรเอ่ย H ค่ะใช่หรอเขื่อนสูงนะครับอันนี้เขื่อนสูงแต่ว่าความสูงเราเอาความสูงของอะไรครับสูงของเขื่อนสูงของเขื่อนเราเอาเวลาเราคิดเราเอาความสูงของเขื่อนหรือของน้ำครับเอาของน้ำเอาของน้ำแต่ตรงนี้มันเป็นของเขื่อนดังนั้นตัวนี้ให้มาหลอกๆเฉยๆไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยนะครับให้มาหลอกเฉยๆนะครับแล้วเขาบอกว่าวิศวกรออกแบบสร้างเขื่อนได้กำหนดแรงดันของน้ำทั้งหมดที่เขื่อนจะรับได้เท่ากับ6 m ตัวนี้แปลหน่วยของหน่วยของprefix คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมเมกะเมกะนิวตันเก่งมากเลยนะครับจงคำนวณหาระดับน้ำที่เขื่อนจะรับไปได้คำว่าคำนวณหาระดับน้ำระดับน้ำที่เขื่อนจะรับไปได้คำนวณหาอะไรครับ h หา h นั่นเองว่าเป็นเท่าไหร่วิธีทำสูตรว่าไงเอ่ยแรงดันเท่ากับ f เท่ากับ1ส่วน2 log l h กำลัง2อยากรู้อะไรครับอยากรู้อะไรเอ่ยอันนี้คือกำหนดแรงมาใช่ไหมอยากรู้อะไรครับอยากรู้ h ทำยังไง
ย้ายข้างย้ายข้างเป็น2เท่าของแรงหารด้วย rho g l ใช่ไหมครับ h เดียวเท่ากับ square root ถอดไป 2f rho g lแทนค่าได้เท่าไหร่เอ่ย2คูณกับ6คูณกับ10กำลังอะไรเอ่ยเมกะกำลัง6กำลัง6หารด้วยโลคือเท่าไหร่ครับโลน้ำโลน้ำคือ 1,000 1,000 ใช่ไหมครับ 1,000คูณกับค่า g เท่าไหร่เอ่ยเอาง่ายๆก็ได้10นะครับ l คือเท่าไหร่ครับ l เท่ากับ100ใช่ไหมครับอ่ะข้างบนได้เท่าไหร่เอ่ยเป็น12คูณด้วย10กำลัง6ใช่ไหมหารด้วยข้างล่างเป็นเท่าไหร่ครับ10เยอะเลย10กำลัง6ตัดกันได้ไหมตัดกันได้หรือยังครับได้ค่ะได้แล้วตัดเหลือสแควร์รูทเท่าไหร่เอ่ย12 12ถอดมาได้เท่าไหร่ครับ2รูท3 2รูท3เมตรนะครับเนาะอันนี้คือคำตอบนะครับวันนี้อาจจะควิสไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะควิสในคาบหน้าเนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างไปก่อนนะครับถ้างั้นวันนี้ตัวอย่างที่2เขื่อนแห่ง1ยาว 1,000 เมตรกำหนดอะไรเรามากำหนดอะไรมาให้เราอีกแล้วกำหนดอะไรเอ่ย L L L สูง100เมตรเขื่อนแน่นอนใช่ไหมครับอ่ะต้นน้ำมาไหมเอ่ยครับผมต้นน้ำครับเขื่อนนี้สูงเท่าไหร่เอ่ยความสูงของเขื่อนน้ำไม่ของน้ำ100ครับ100เมตรนะครับแล้วเราใช้ความสูงของแอลิวครับแอลิวค่ะเราใช้ความสูงของอะไรในการคำนวณ 1,000 ค่ะไม่เราใช้ความสูงของน้ำหรือว่าของเขื่อนคำนวณครับของน้ำค่ะของน้ำในการคำนวณนะครับกุ้ยเจ๋งมาไหมครับกุ้ยเจ๋งมาครับกุ้ยเจ๋งครับอ่ะครูถามว่าหากอีก30เมตรน้ำจะเต็มเขื่อนแสดงว่าเขื่อนสูงเท่าไหร่ครับอธิบดีครับแสดงว่าน้ำสูงเท่าไหร่ครับ70เมตร70เมตรจาก100ลบ30ใช่ไหมครับเท่ากับ70เมตรจงคำนวณหาแรงที่เขื่อนรับไว้ได้อ่ะอาร์มมาไม่เอ่ยอาร์มฟ้าค่ะมาฟ้าเขาหาอะไรเอ่ยหา f หา f นะครับแพรอยู่ไหมเข้าตังแอนค่ะแอนสูตรว่ายังไงเอ่ย f เท่ากับ1ส่วน2โล g l h ยกกำลัง2ค่ะอ่าเก่งมากเลยนะครับเนตรมาไหมครับเนตรเนตรไม่มาเนาะโอเคครับ1ส่วน2โล g h l กำลัง2 h i l h กำลัง2นะครับ f เท่ากับเราต้องการหารูท f ใช่ไหมครับอ่ะ
1ส่วน2โลคือเท่าไหร่ครับช่วยกันตอบเร็วโลคือเท่าไหร่ครับ1,000 1,000 คูณเขียนเป็น10กำลัง3เนาะ g คือเท่าไหร่เอ่ย g คือ10 l คือเท่าไหร่ครับ1,000h ล่ะครับ h เป็นเท่าไหร่70ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นแรงคูได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ แรงคำนวณได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะช่วยกันคิดเร็วช่วยกันคิดสองจุดสี่ห้าค่ะคูณสิบกำลังสิบเท่าไหร่นะครับสองเท่าไหร่นะสองจุดสี่ห้าค่ะคูณสิบกำลังสิบสองจุดสี่ห้าคูณสิบกำลังสิบสิบกำลังสิบเราลองทำให้เป็นหน่วยคำอุปสรรคได้ไหมครับชิกะเมกะทำได้ไหมเอ่ย70กำลัง2ได้ 2,000 หาร2ได้ 2,450 ใช่ไหมครับ10กำลัง3กำลัง3เป็น6เป็น7คูณด้วย10กำลัง7ทำยังไงเอ่ยทำเป็นเมกะนิวตันได้ไหมf จึงเท่ากับเท่าไหร่ครับ24,500เมกะนิวตันนะครับนี่คือคำตอบเนาะนี่ก็คือวิธีทำเนาะเดี๋ยวคาบหน้านะครับจะคุยตั้งแต่ต้นคาบเลยนะครับเรื่องนี้แหละเนาะดูมาดีๆนะครับเรื่องนี้ครูจะคุยต้นคาบนะครับแล้วก็จะมาต่อกันในเรื่องของแรงดันเขื่อนที่เป็น2ด้านนะครับเขื่อนตรงที่เป็น2ด้านแล้วก็เขื่อนเอียง1ด้านเดี๋ยวครูบอกเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามันจะมีลักษณะนี้นะครับเขื่อนนะครับเขื่อนจะมี1เขื่อนตรงใช่ไหมครับอันนี้คือพูดให้ฟังนะครับว่าเราจะเรียนอะไรเกี่ยวกับเขื่อนบ้างเนาะเขื่อนก็มีตรงแล้วก็เอียงนะครับเขื่อนตรงกับเขื่อนเอียงตรงก็จะมี1ด้านแล้วก็2ด้านนะครับเอียงก็จะมีเอียง1ด้าน1ด้านนะครับแล้วก็2ด้านนะครับแล้วก็จะมีการประยุกต์กันตรงกับเอียง2ด้านเนาะครับมีการประยุกต์ตรงกับเอียงด้วยนะครับด้านหนึ่งตรงด้านหนึ่งเอียงเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีหัวข้อที่เราเรียนไปก็คือด้านนี้คาบหน้าเราจะมาต่อกันตรงนี้ให้เสร็จนะครับ3หัวข้อเลยเนาะ2ชั่วโมงคาบหน้านะครับ2ด้านด้านตรง2ด้านด้านเอียง1ด้านด้านเอียง2ด้านแล้วก็วันศุกร์หน้าก็จะได้ด้านตรงกับด้านเอียงนะครับเป็นบทประยุกต์เนาะตรงนี้คือจริงๆแล้วในหลักสูตรมันจะมีแค่ไม่กี่เรื่องนะครับก็มีแค่เรื่องนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ครูเสริมให้เพราะว่ามันจะได้ใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยมีไหมครับเดี๋ยวครูเรียกชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับจีนวินวินเซฟตังเมอาร์มแพรข้าวตังเนธมากันแค่นี้เนาะ
อ่ะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยมีไหมครับไม่มีนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ